ภัยที่เกิดจากความนึกคิดปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์หลวงพ่อดาบสสุมโนอาสมภัยมรกตเวฬุวันอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งภัยในโลกนี้มีมากทั้งภัยใหญ่ภัยน้อยภัยที่เกิดจากความนึกคิดปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์เป็นสิ่งที่น่ากลัวในโลกนี้และที่น่ากลัวอย่างยิ่งคือทะเลแห่งวัฏสงสารซึ่งต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบสิ้นความตายเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวแต่ความเกิดเป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าสำหรับผู้ประมาทแล้วย่อมเลือกเกิดไม่ได้กระแสแห่งอารมณ์บาปอกุศลทั้งหลายนั้นจะสะสมตกตะกอนอยู่ในจิตใจสร้างเป็นภพที่จะนำไปเกิดในอบายภูมิอันมีสัตว์ในนรกเปรตอสุรกายและภูมิของสัตว์เดรัจฉานเมื่อมีภูมิของสัตว์เดรัจฉานย่อมมีภูมิของสัตว์อื่นอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเมื่อจิตดวงนี้สะสมกุศลจิตเอาไว้มากๆจะรู้สึกหนักเป็นก้อนอยู่ที่หน้าอกถ้าหนักลงไปเรื่อยๆจะถ่วงจิตดวงนี้ไปสู่อบายภูมิที่ควบคุมกายใจไม่ได้สัตว์ทั้งหลายจำต้องเวียนว่ายตายเกิดตามกระแสแห่งกรรมอีกหลายร้อยชาติพันชาติอเนกชาติก็เพราะมีมูลฐานมาจากใจที่มืดมนเศร้าหมองก็เกิดทุกข์ไปสู่ทุกขติใจที่ซื่อตรงผุดผ่องก็เกิดสุขไปสู่สุขติและต่อเมื่อมารู้แจ้งเห็นจริงในอวิชชากิเกวตัณหาอุปาทานจนสิ้นไปจากใจจิตนั้นก็ย่อมจะหลุดพ้นเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมือนผู้เห็นภายในวังวนย่อมยกตนขึ้นเหนือจากวังวนคือสังสารวัฏอันเวียนเกิดเวียนตายแสนโหดร้ายซึ่งเกิดคราวใดก็ต้องตายด้วยความอาลัยทุกครั้งไปเพียงแค่เรานึกถึงความตายอันมีอยู่เบื้องหน้าความทุกข์ความเศร้าความหวงหาอะไรก็จะเกิดเป็นอารมณ์ทุกครั้งอารมณ์นั้นเหมือนเงาตามตัวเงาในกระจกหรือเงาในน้ำไม่ใช่ของจริงฉันใดสรรพสังขารทั้งหลายก็ไม่ใช่ของจริงฉันนั้นแต่หาความสุขสมหวังที่แท้จริงในสรรพสังขารทั้งหลายนั้นย่อมไม่มีจริงเหมือนหาหนวดที่เต่าหาเขาที่กระต่ายมนุษย์ผู้ตกอยู่ในความไม่รู้จริงเช่นนี้ย่อมประมาทว่าบาปบุญอันเราทำไว้แล้วย่อมไม่มีผลในชาตินี้และชาติหน้าบาปบุญไม่อาจตามไปชาติหน้าได้บางคนยิ่งประมาทเสียอีกกลับเห็นว่าชาติหน้าไม่มีมนุษย์ผู้ไม่รู้จริงในกองสังขารเช่นนี้จะพ้นทุกข์ได้อย่างไรผู้ไม่ประมาทอยู่ด้วยความว่างย่อมปลอดภัยจากทุกทั้งปวงผู้ที่ทำจิตว่างฉะไหนจะไม่เป็นทางพระอริยะเจ้าฉะไหนเล่าจะไม่ประเสริฐวิเศษยิ่งกว่าบุญทั้งหลายแม้ทำจิตให้ว่างเพียงแค่ชั่วเวลาไก่กระพือปีกพลานิสงส์จึงสูงกว่าเทวโลกและพรหมโลกอย่างได้สงสัยเลยที่มาความประมาทเป็นทางแห่งความตายอาสมไผ่มรกตคอม